ผมเมื่อก่อนหยกครับและวันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้งานส้มแบบมืออาชีพกันเดี๋ยวใครอยากรู้แล้วไปเลยกันครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการเข้ามาในมือถือแล้วอย่างแรกที่เราจะต้องทำคือไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซูมได้ไหมครับถ้าสมมติเนี่ยเป็น Android เข้า Play Store ถ้าเป็น iOS เข้า App Store ได้เลยครับก็เลยผมจะเป็น Play Store เพราะผมใช้ Android อ่ะเคลียร์ให้ก่อนให้พิมพ์คำว่า ZOOM ครับมันจะเจอแอปหนึ่งครับชื่อว่า Zoom Cloud Meeting เอากดโดย Zoom.us กดติดตั้งเข้าไปครับมันก็จะรอไปเรื่อยๆครับมันก็จะรอดำเนินการให้ต่างๆเนี่ยรอไปเรื่อยๆเลยเอาเรื่อยๆเลยครับจากอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านผู้ชมที่ดูอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับเพื่อที่ทุกคนติดตั้งก่อนครับรอสักครู่แล้วกดเปิดไปเลยจากนั้นแอป Zoom ก็จะขึ้นมาว่า Start All Joy Meeting ให้เรากดออกจากแอป Zoom ก่อนออกไปก่อนเลยครับแล้วเข้ามาในแอป Chrome ครับแล้วพิมพ์ URL ตามผมครับ zoom.us นะมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้ก่อนเมื่อเราได้หน้าเว็บ Zoom มาแล้วนะครับก็คือ Zoom.us เนี่ยเข้ามาแล้วใช่มั้ยให้เรากดเข้าไปที่กี่สองทีนี้กดวิธีสายอินก่อนกดเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดวนเข้ามาอีกรอบนึงครับมันจะเลื่อนมาได้อีกครับมี sign up free เลื่อนได้แล้วเรากดมานะครับมันจะมีขึ้นว่า sign up free ก็คือลงทะเบียนเลยมันฟรีประมาณนั้นนะครับแล้วกด Google นะครับของผมจะเป็น Google นะแต่ใครจะใช้ Gmail ใช้ SSO หรือจะใช้ Facebook ก็ได้ครับผมจะใช้เป็น Gmail หรือเป็น Google นั่นเองครับเมื่อได้หน้านี้มาแล้วครับมันก็จะขึ้นมีตติ้งอัพคัมมิ่งอะไรต่างๆใช่ไหมครับเราออกจากแอปซูมเราออกจาก Chrome นะครับหรือ Safari ของApple ไว้ครับเราเข้าที่แอปซูมรอบหนึ่งแล้วกด Sign In ด้วยบริการที่ท่านใช้หรือสิ่งที่ท่านใช้เมื่อมันขึ้นมาแล้วกด Launch Zoom มันก็จะโหลดได้หน้านึงมานะครับอันนี้ของผมเป็นอีเมลผมขึ้นมาแล้วอันนี้เราได้เปิดห้องไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแล้วคือมันจะมี2แบบคือเดี๋ยวผมให้ดูนิดหน่อยสักครู่นะครับมันมี2แบบคือแบบแรกคือเป็นลิงก์มาให้กดปุ๊บมันเข้าได้เลยครับมันจะรันซูมแล้วเข้าไปได้เลยแต่มีข้อสังเกตคือถ้าสมมุติท่านใช้ iOS หรือ Safari เนี่ยหรือใช้ผ่าน Messenger อะไรเนี่ยให้ท่านกดเปิดใน Safari ก่อนนะครับมันถึงจะสามารถเข้าที่ซูมได้เลยครับตอนนี้ผมเข้าไปแล้วในซูมนี่มีคนอยู่หลายคนเลยทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับกล้องนู้นโอเคเมื่อเราเข้าไปแล้วถ้าสมมติเราอยากจะแสดงรีแอคชั่นหรืออยากจะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมเช่นผมอยากจะมีส่วนร่วมเช่นคนที่กำลังเป็นโฮสต์หรือคนที่กำลังจับจ้องประชุมอยู่บอกว่าถ้าใครพร้อมแล้วกดมือสมมตินะแล้วก็กดไปที่มอตรงนี้ครับแล้วกดไปแชทมันจะขึ้นหน้าแชทมาให้เรากดหนึ่งกดเซ็นมันก็จะขึ้นครับ me to everyone
อีกอย่างหนึ่งแบ็คกราวด์แบ็คฟิลเตอร์สมมตินะอันนี้ต้องเปิดกล้องนะครับอันนี้เราต้องเปิดกล้องนะครับฟังก์ชันต่อไปนะทุกคนก็จะเห็นผมแบบนี้ผมอยู่ที่กิสกีถ้าสมมติเราจะใช้ฟังก์ชันต่อไปนั่นคือ background and filter นะครับเราก็กดไปที่หน้าตรงนี้กดมอก็จะมีตรงคำว่า background and filter นะครับทุกคนก็จะเห็นตอนนี้ผมอยู่ในสตูดิโอถามว่าเราจะลบ background ยังไงกดเลือก background ครับมันจะลบให้เราออกนะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับมันสามารถลบได้ออกหรือถ้าฟิลเตอร์มือถือจะไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าสมมติอยากได้เยอะๆเนี่ยต้องเอาใช้ในคอมนี่ทุกคนก็จะเห็นผมนี่ผมอยู่ในแบ็กกราวด์แล้วก็ฟิสกีนะครับเห็นประมาณนี้อ่ะผมให้ดูแบบนี้นี่หรือถ้าสมมติเราอยากดูว่าใครเข้ามาหรือยังเพื่อนเราเข้ามาหรือยังก็กดพาร์ทิซิแพนได้ครับทุกคนเราก็จะเห็นทุกคนว่าใครเป็นโฮสต์ใครเป็นอะไรเราก็สามารถดูได้นั่นเองครับและนี่ก็คือทุกฟังก์ชันของซูมที่คุณควรรู้และถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยมาทำคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทุกใครด้วยครับและพบกันใหม่คลิปหน้า